สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทนายตั้มเผยต้นเหตุแผลที่ขาแตงโมทำเสียเลือดหมดสติไม่ได้โดนใบพัดจากเหตุการณ์ดาราสาวแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์พลัดตกเรือจมแม่น้ำเจ้าพระยาเสียชีวิตท่ามกลางข้อสงสัยสาเหตุที่เกิดขึ้นจนนำมาสู่การสอบปากคำคนบนเรือทั้ง5คนพร้อมนำร่างแตงโมส่งชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจและเตรียมทำพิธีตามศาสนาในวันที่11ถึง13มีนาคม65ตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นต่อมาวันที่3มีนาคมนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเรือทนายตั้มเดินทางมาที่อู่สถานที่เก็บเรือพร้อมเปิดเผยว่าเมื่อคืนนอนไม่หลับมีเรื่องเอ๊ะสงสัยจนต้องมาดูกับตาตนฟันธงเลยว่าที่คาดว่าใบเรือโดนนั้นไม่ใช่แผลจะต้องรุ่ยกว่านี้แต่เมื่อเดินทางมาเห็นแล้วคาดว่าแผลอาจจะเกิดจากฟินตัวล่างใต้ใบพัดลงไปอีกหากเป็นอย่างที่คิดเราอยู่ด้านหลังเรือน้ำหนักตัวจะชนะความเร็วเรือหรือไม่ถ้าชนะก็มีโอกาสไปใต้ท้องได้แต่ถ้าวิ่งด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวจะออกจากเรือไปจะไม่ถูกดูดไปใต้ท้องถ้าไปพัดหมุนจะหมุนจากข้างหน้าไปท้ายซึ่งหากอยู่ท้ายเรืออยู่แล้วจะต้องออกห่างไปจากเรือล่าสุดเพจสิทราเวียบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนโพสต์ภาพใบพัดเรือข้อโพสต์ภาพใบพัดเรือและข้อความระบุว่าผมคิดว่าไม่น่าใช่ใบพัดที่ทำให้เกิดแผลที่ขาแตงโมแต่คิดว่าคือฟินตามลูกศรสีแดงที่ทำให้เกิดบาดแผลใหญ่ที่ต้นขาแตงโมจนทำให้แตงโมเสียเลือดมากและอาจหมดสติได้ FC มีความเห็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ